พี่สาขาล่าสุดมีข่าวว่าพี่ปั้นจันตามจีบเรามันจริงหรอคะลูกต้องไปถามฝั่งนู้นแล้วค่ะอันนี้อันนี้คือจริงๆเรารู้จักกับเขาหรือว่ายังไงบ้างคือจริงๆเราไม่ได้รู้จักกันในการส่วนตัวค่ะคือเขารู้จักกับแบบพี่ๆในแก๊งหนูมากกว่าใช่เขาฝากใครมาบอกเราใช่ค่ะไม่ค่ะไม่ได้ฝากหรือว่าไม่ได้พูดว่าจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างวันที่เจอเขาคือบังเอิญเจอจริงๆค่ะคือแบบว่าวันนั้นหนูเสร็จงานหนูก็เลยไปทำธุระต่อแล้วก็เหมือนเขาก็อยู่ที่ร้านตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็แบบคือเหตุการณ์คือบังเอิญเลยจริงๆคือมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะคะแล้วก็เหมือนเขาเจอแล้วเขาขอถ่ายรูปเฉยๆแต่เรารู้ตัวใช่ไหมคะว่าเขาแอบปลื้มเรามานานแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเราเป็นผีเหรอเขาพูดอย่างเงี้ยเหรอเพิ่งจะได้ยินจากพี่ๆเนี่ยแหละค่ะอันเนี้ยใช่พยายามสื่อมันเหมือนแบบว่าถ้าอย่างนั้นไหมอันนั้นก็ต้องถามฝั่งนู้นแหละเราคงแบบตอบอะไรไม่ได้มากกว่านี้ค่ะต้องถามเขาว่าเขาจีบหรือเปล่าหมายถึงว่าแคปชั่นใช่ไหมก็คือจริงๆเขาอาจจะแบบแซวๆด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้ก็คือเขาก็แบบแซวกับพี่ๆในกลุ่มเฉยๆค่ะใช่แล้วก็เหมือนกับอย่างเราเนี่ยยังไม่ได้คุยเป็นการส่วนตัวเลยด้วยซ้ำตอนนี้จริงๆแล้วมีการคุยกันหลังจากที่ได้เจอกันครั้งนั้นไหมคะมีการพูดคุยหลังไมค์แล้วพอคนจับตามองไม่มีนะคะคือไม่ได้แลกไลน์หรือว่าไม่ได้มีไลน์กันเลยด้วยซ้ำค่ะใช่ตัดได้เช็คสถานะพี่เขาแล้วหรือยังโสดหรือยังความสดไหมเรื่องนี้เราไม่รู้เรื่องเลยค่ะใช่แล้วเราก็ไม่อย่างที่บอกคือเรายังไม่เคยคุยกันส่วนตัวไงคะก็เลยแบบยังไม่เคยถามไม่ได้อะไรเลยไม่ว่าเขาสถานะยังไม่ชัดเจนมากลัวใครเราโอ้อันนี้ต้องยกให้ฝั่งเขาตอบแล้วแหละอันนี้คือเราไม่เกี่ยวแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆค่ะในส่วนนี้นะแต่ถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะเปิดใจก็เป็นเรื่องของอนาคตเลยค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกคือยังไม่ได้มีคุยกันส่วนตัวหรือว่ายังไม่ได้มีอะไรที่มันคืบหน้ากว่านั้นเลยคือเขารู้จักแบบอย่างพี่ตาเนี่ยก็คือเขารู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อย่างเราเจอพี่เขาเรารู้สึกไงบ้างคะได้พูดคุยได้ถ่ายรูปด้วยกันเลยก็วันนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้อะไรค่ะคือมันด้วยความบังเอิญจริงๆแหละใช่ค่ะมันก็เลยไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นตัวเราตอนนี้ค่ะตอนนี้โสดค่ะตัวเราตอนนี้โสดไหมจริงหนูก็โสดมานานแล้วนะใช่ล้อมๆพร้อมกับแฟนนั้นเนี่ยพี่เขาก็มีข่าวว่าเอาเราของแหงกับแฟนเขาถ้าเขามาจีบเราล้อมไหมสมมติสมมติพี่แค่สมมติอ๋อสมมติก็ค่อยว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตละกันแต่เราไม่ติดใช่ไหมว่าถ้าเขาจะมาเข้ามาจีบเราอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราก็เปิดตั้งนานแล้วนะว่าจริงๆก็คือใครจะมาคุยกับเราก็ได้แต่ว่าถ้ายังไงเราก็แบบคือจริงๆหนูเป็นคนที่คุยกับคนค่อนข้างยากด้วยอะค่ะใช่ก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมาคุยก็คงให้พี่ๆเขาสแกนกันไปก่อนแหละเพราะว่าเขาสนิทกับทางพี่ๆเรามากกว่าไงมันที่สามีผู้ชายผิวเข้มเข้ามาพัวพันตลอดนะหรอคะไม่อาจจะเทียบกับผิวหนูหรือเปล่าเพราะว่าหนูขาวไงไม่ใช่คือหนูอะขาวไงคนอื่นเขาเลยอาจจะดูเข้มกว่าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อย่างพี่ปัญจันทร์นี่คือสเปคเราไหมคะไม่มีสเปคเลยค่ะจริงหรอใช่ไม่มีโอเคไหมสำหรับเราเห็นพี่เขาแล้วอะไรอย่างงี้แค่เห็นกันเฉยๆอะเราไม่รู้จะตอบยังไงเลยอะคือแบบใช่ยังไม่ได้คุยเลยอะค่ะคือแบบบังเอิญเจอแล้วเหมือนกับว่าเขาขอถ่ายรูปไปแบบบอกพี่ในกลุ่มหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองอย่างนี้ถ้าครั้งหน้าเจอกันมันจะทำตัวลำบากไหมครับก็คือตอนนี้ยังไม่แน่ใจอะค่ะว่ามันเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นไงใช่บอกเขาแล้วชอบเขาออกตัวยังไงบ้างอะหนูยังไม่เห็นอะไรเลยหนูไม่เล่นทวิตเตอร์ด้วยอะค่ะตรงเนี้ยใช่เราก็เลยไม่รู้ก็คือถ้าเราจะเห็นก็คือเห็นแค่ในไอจีอะไรเงี้ยค่ะใช่โอเคนะ